สวัสดีค่ะพี่อี้นะคะวันนี้จะมาตอบคำถามของน้องคนนี้นะคะจะมาเล่าหมดเปลือกเลยนะคะของมหาวิทยาลัยกวางชีมิงจูต้าเฉวียนนะคะหรือว่ากวางชี University of Four Nationalities นะคะมหาวิทยาลัยนี้นะคะตั้งอยู่ในเมืองหนานหนิงมณฑลกวางชีนะคะก่อตั้งในปี1952นะคะเพราะฉะนั้นก็ก่อตั้งมา70ปีแล้วค่ะคือมหาวิทยาลัยนี้นะคะก่อตั้งขึ้นมาเนี่ยเพื่อที่จะให้ชนกลุ่มน้อยนะคะได้เข้าถึงการศึกษาค่ะความจริงแล้วเขาจะค่อนข้างเก่งด้านภาษานะคะอย่างเช่นสาขาภาษาไทยอย่างเงี้ยค่ะคือของเขาจะค่อนข้างที่จะเก่งไปทีเดียวนะคะซึ่งความจริงแล้วเนี่ยนักเรียนต่างชาติที่ไปเรียนมหาวิทยาลัยนี้นะคะส่วนใหญ่แล้วพี่ได้ยินว่าคนส่วนใหญ่ในมหาวิทยาลัยนี้พูดภาษาไทยได้นะคะเพราะฉะนั้นก็ลองไปคิดเอาเองนะว่าเราแบบอยากจะไปอยู่ในสภาพแวดล้อมที่คนพูดภาษาไทยได้เยอะหรือเปล่านะคะแต่ว่าสาขาปริญญาตรีของเขานะคะก็คือจะเป็นภาคจิมเลยนะคะเขาก็จะมีทุกสาขาเลยจริงๆนะคะระยะเวลาการสมัครของเขานะคะก็คือเขารับสมัครตั้งแต่วันที่1เมษายนจนถึง1กันยายนนะคะค่าเทอมของเขานะคะก็คือถ้าเป็นสาขาด้านศิลปศาสตร์นะคะค่าเทอมอยู่ที่ 12,000 หยวนนะคะหรือว่าประมาณ 60,000 บาทต่อปีค่ะส่วนสาขาด้านวิทยาศาสตร์นะคะก็จะอยู่ที่ 15,000 หยวนต่อปีนะคะหรือว่าประมาณ75,000 บาทต่อปีนะคะแล้วก็สาขาด้านศิลปกรรมศาสตร์นะคะอยู่ที่ 18,000 หยวนต่อปีนะคะหรือว่าประมาณ 90,000 บาทต่อปีค่ะส่วนค่าหอพักของเขานะคะเขามีห้องเดี่ยวนะคะอยู่ที่ 12,000 หยวนต่อปีนะคะหรือว่าประมาณ 60,000 บาทต่อปีค่ะห้องคู่นะคะอยู่ที่ 6,000 หยวนต่อปีหรือว่า 30,000 บาทต่อปีนะคะแล้วก็ห้อง4คนนะคะอยู่ที่ 3,000 หยวนต่อปีนะคะหรือว่า 15,000 บาทต่อปีค่ะเพราะฉะนั้นพี่ว่าค่าใช้จ่ายของมหาวิทยาลัยนะคะค่อนข้างที่จะราคาค่อนข้างจะดีเลยทีเดียวค่ะคะแนนที่นักเรียนจะต้องมีนะคะก็คือคะแนน HSK 4นะคะแต่จริงๆแล้วเขาไม่ได้กำหนดมานะคะว่าต้องมีคะแนนเท่าไหร่แต่พี่คิดว่าถ้าอยากจะเป็นภาคจีนเนี่ยอย่างน้อยต้องมี HSK 4ไม่อย่างนั้นไม่น่ารอดนะคะส่วนทุนการศึกษาของมหาลัยนี้นะคะเขามีทุนสถาบันคงจืดนะคะที่เราสามารถสมัครได้ค่ะถ้ามีคำถามอะไรนะคะก็สามารถถามคำถามมาข้างล่างได้เลยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด follow นะคะแล้วเจอกันในวิดีโอหน้าค่ะ